สวัสดีครับผมออฟเจตุลิ้วทองครับอ้อสิรินันท์รสุพันธ์ค่ะครับผมจบจากคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่เขตกำแพงแสนปัจจุบันทำงานอยู่บริษัทชูบุอิเล็กทริกพาวเวอร์ตำแหน่งวิศวกรครับค่ะส่วนอ้อนะคะจบป.ตรีนะคะจบจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำแพงแสนเหมือนกันค่ะสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์แล้วก็จบป.โทนะคะจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีสาขาไอทีค่ะตอนนี้ก็ทำงานอยู่ที่บริษัทวิทยุการบินนะคะตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบสารสนเทศค่ะชีวิตครอบครัวเป็นไงบ้างดีดีมากค่ะเป็นน้องคนเล็กเป็นน้องคนเล็กนะคะเป็นมีพี่สาวคนนึงค่ะของผมก็สลับกันผมเป็นพี่ชายคนโตมีน้องสาวคนนึงนิสัยอ่ะนิสัยนิสัยผมเป็นคนสนุกสนานเฮฮาชอบการท่องเที่ยวคุณอ่ะเป็นคนน่ารักเบลเบลอะค่ะแล้วก็เป็นคนไม่ค่อยกินอะไรเยอะอะไรเงี้ยค่ะใช่ใช่ก็เจอกันที่ตลาดนัดสะเดาพอดีในมอเนี่ยก็จะมีตลาดนัดสะเดาอยู่มีของกินมากมายทุกเย็นเลยก็จะเดินไปหาของกินกับเพื่อนก็จนวันหนึ่งได้มาเจอเขาครับเดินที่ตลาดเราก็ก็น่ารักดีสวยดีเมื่อแรกเจอกับเธอก็ละมาดังต้องมองก็เหมือนคนที่ถูกสะกดดวงใจแอบมองว่าเขามายังไงก็คือขี่มอเตอร์ไซค์มาก็แอบจำทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์แล้วก็ให้น้องผู้หญิงที่รู้จักไปสืบว่ามอเตอร์ไซค์คันนี้จอดอยู่ตึกไหนไม่รู้ว่ามีกี่ตึกหอหญิงมีกี่ตึกก็เยอะก็ให้น้องหาไล่หาทุกๆตึกเลยจนเจอว่าอยู่ตึกนี้ก็เลยให้น้องผู้หญิง คนเดิมนี่แหละช่วยเอาจดหมายน้อยๆไปวางที่หน้ารถทุกวันประมาณว่าก็มีคนแอบสนใจอยู่เขียนหาเขาทุกวันทุกวันทุกวันก็อย่างนั้นก็ได้จดหมายมาเน็บที่รถอะไรเงี้ยตอนแรกเห็นก็แบบงงเหมือนกันคืออะไรยังไงอะไรเงี้ยก็ได้จดหมายทุกวันทุกวันตอนแรกคิดว่าเป็นทอมด้วยเพราะว่ามันหอหญิงไงเสือน่ารักดีเนาะอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็มีช่วงนึงที่แบบเขาหายไปเลยไม่เขียนจดหมายมาเลยมันหายไปอ่ะโอ้ช่วงนั้นพอดีได้ไปรู้จักกับรุ่นน้องคณะเขาก็ถามว่าคนนี้ชื่ออะไรยังไงเกี่ยวข้อมูลส่วนตัวเขาเขาบอกอ๋อพี่คนนี้ชื่อนี้จะมีแฟนแล้วนะเราก็เลยเฮิร์ตแล้วก็หายไปไม่ได้ส่งจดหมายอีกแต่เผอิญฉบับสุดท้ายเนี่ยมีเขียนเบอร์สำรองไว้
ทิ้งเบอร์สำรองไว้ให้ซึ่งจะมีแค่ครอบครัวที่รู้แล้วก็เขาก็นั่นแหละพอหายไปเราก็เลิกเฮ้ยทำไมหายไปอะไรเงี้ยแล้วบังเอิญว่าอ่อยไงทิ้งเบอร์ไว้อ่อยอ่อยก็เลยบอกว่าลองโทรไปอะไรเงี้ยก็เลยได้คุยกันเนาะก็คุยกันแต่ก็ไม่เห็นหน้าก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาเป็นใครเพราะว่าเขาบอกว่าเขาชื่อโบ๊ทอยู่วิทย์ว่าเครื่องกลให้เพื่อนไปหาตาก็ไม่เจอใครคือโบ๊ทวิทย์ว่าเครื่องกลไม่มีเดี๋ยวบอกไปเดี๋ยวไม่คุยด้วยก็คุยกันแบบ1เดือนแบบไม่เห็นหน้าเลยก็จะมีผู้ชายคนนึงมีคนนั้นคนนี้อะไรเงี้ยเอาดอกไม้มาให้เอาของมาให้บ้างอะไรเงี้ยโดยที่เราไม่รู้ว่าเขาเป็นใครอะไรเงี้ยค่ะคือทุกสิ่งในความจริงในความฝันคือทุกอย่างเหมือนใจต้องการเธอเป็นนิทานที่ฉันอ่านก่อนหลับตาและนอนฝันเธอใจไม่ว่าใครไม่อาจเทียมเทียมจนได้เจอหน้ากันวันที่รถล้มพอดีเขารถล้มโทรมาให้ไปช่วยก็เลยไปช่วยแล้วก็ได้เจอกันเป็นครั้งแรกที่ได้เจอหน้ากันเป็นไงบ้างอ่ะรู้สึกก็ดีโอเคก็คุยกันมาเรื่อยๆเนาะช่วงนั้นก็1เดือนแล้วก็ขอเป็นแฟนวันที่9เดือน9ปี2549ครับผมนี่ก็9ปีแล้วค่ะ9ปีกว่าให้เธอคู่กับฉันให้เราได้เดินเคียงข้างกันนับจากนี้ทางหัวใจฉันมีเธอเพียง
๊อปใช่ไหมคะก็คือถ้าบางทีเขาเป็นคนเฮฮาสนุกสนานตลกก็จะมีมุกมีอะไรอย่างเงี้ยมาเล่นกับเราตลอดเวลามุกฮาตลอดไม่มุกแปลกแต่ก็น่ารักดีค่ะทำให้เราแบบยิ้มได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่เครียดแล้วก็เขาเป็นคนอ่อนโยนรักษาเหมือนกันนี้แล้วก็อีกอย่างนึงคือเข้าตรงที่เขาเป็นคนจริงจังกับการทำงานมากเป็นคนขยันมากเวลาทำอะไรก็แบบจริงจังอ่ะรู้สึกแบบดีเนาะดูแบบตั้งใจอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ไม่ได้เตรียมนะเนี่ยครับสำหรับผมนะครับผมประทับใจในตัวเขาก็ตรงที่เขาเป็นคนที่ดูอ่อนหวานเรียบร้อยเจอครั้งแรกเนี่ยก็คือชอบเขาตรงที่เขาดูเป็นคนเรียบร้อยนะฮะแล้วก็หลังจากที่ได้เป็นแฟนกันมาเขาก็เป็นแฟนที่ดีคอยดูแลผมตลอดใส่ใจในชีวิตผมอะเรียกว่าใส่ใจดีมากก็เป็นความประทับใจที่สุดแล้วที่ยินดีมากที่ได้คนนี้เป็นแฟนใจฉันมีเธอเพียงคนเดียวก็ถามว่าทำไมถึงเลือกที่จะแต่งงานกับคนนี้ใช่ไหมคะก็คบกันมา9ปีเนาะก็ผ่านช่วงเวลาทั้งทุกข์ทั้งสุขมาด้วยกันแต่เราก็ไม่เคยทิ้งกันไปไหนไม่ว่าจะแบบเจออุปสรรคอะไรนะคะก็คิดว่าคนนี้แหละที่แบบจะอยู่ข้างๆเราจะเดินไปกับเราจับมือกับเราแล้วก็แก่ไปพร้อมๆกันจนวันที่เราไม่ได้เจอกันเลยสำหรับผมแล้วเนี่ยถามว่าทำไมถึงเลือกคนนี้เป็นคู่ชีวิตตั้งแต่เด็กเนี่ยคนเรามักมีวันสำคัญเกิดขึ้นอยู่ตลอดอย่างเช่นตอนคุณเป็นเด็กวันสำคัญของคุณอาจจะเป็นวันเกิดวันนี้ทุกปีคุณจะตั้งรอคอยวันนี้แหละวันสำคัญคุณตอนคุณเป็นวัยรุ่นคุณอาจจะบวชทดแทนคุณให้พ่อแม่สำคัญต่อมาอาจจะเป็นวันรับปริญญาทำให้ครอบครัวภูมิใจจนมาถึงวันนี้วัยรุ่นตอนปลายละวันสำคัญอีกวันนึงก็ได้เข้ามานะครับวันสำคัญที่ผมกล่าวมาทั้งหมดเนี่ยเขาจะคอยอยู่ข้างผมตลอดในทุกๆวันที่ผมได้กล่าวมาแล้วเพราะฉะนั้นวันสำคัญวันนี้อีกวันนึงก็ต้องเป็นเขานี่แหละที่อยู่ข้างผมเช่นเดิมแต่ว่าจะต่างกันตรงที่เมื่อก่อนอาจจะเป็นวันสำคัญของผมคนเดียวแต่วันนี้มันเป็นวันสำคัญของเราครับโอเคเธอเพียงคนเดียวและเพียงเธอที่ต้องการฉันจะทำทุกทางด้วยวิญญาณช่วยหน่อยก็แล้วกัน
กันก็อยากให้เธอนั้นดูให้ดีมารักกันว่าคิดเหมือนกันบ้างหรือเปล่ามารักกันอย่าปล่อยให้ตัวฉันมัว